กลับมาที่แลบที่สไลด์6นะครับของเราในวันนี้ก็คือเราจะมาเขียนโปรแกรมนะครับในลักษณะที่เป็นที่สิ่งที่เรียกว่าเว็บเซอร์วิสนะครับโดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนนะครับแต่ทีนี้การที่เราจะเขียนเว็บเซอร์วิสนะครับก็ต้องมีตัวช่วยนะครับถ้าใช้ PHP ปกติเขียนเนี่ยอาจจะเขียนได้ลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีตัวช่วยที่มันง่ายกว่านั้นที่แบบทำให้เราเขียนเว็บเซอร์วิสได้สะดวกยิ่งขึ้นเราจะใช้ตัวเว็บไอตัวช่วยตัวนั้นนะครับตัวช่วยที่เราจะใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Slim Framework นะครับซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กของเว็บเซอร์วิสนะครับเฟรมเวิร์กในการสร้างเว็บเซอร์วิสของ PHP เราลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับชื่อว่า Slim Framework นะครับลองเสิร์ชในเน็ตก็ได้เป็นคำว่า slimframework.com นะครับตัวนี้ครับมันเขาบอกว่าเป็น Micro Framework for PHP จริงๆแล้วเนี่ยการทำเว็บเซอร์วิสใน PHP เนี่ยมีหลากหลายตัวเฟรมเวิร์กให้ทำเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราทำแบบเขาเรียกว่าอะไรเบื้องต้นและง่ายๆนะครับอาจารย์ว่าในตัว Slim Framework นี่แหละทั้งเล็กทั้งเบาทั้งง่ายแล้วก็สะดวกพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นเราจึงในวิชานี้เราจึงเลือกใช้ Slim Framework มาเพื่อเป็นการทำเว็บเซอร์วิสนะครับโดยใช้ PHP โอเคเริ่มต้นนะครับ เราจะติดตั้งตัว Slim Framework เข้าไปในโปรเจกต์ของเราวิธีการนะครับเรามาดูที่ตรง User Guide ครับ User Guide ปุ๊บเนี่ยตรงเมนูด้านซ้ายมือเขาจะบอกว่า installation การจะติดตั้งตัว Slim Framework เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเลยสเต็ปที่1จะต้องมีตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Composer นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บนี้โอเคเราลิงก์กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไปที่หน้าลิงก์ของ Composer Composer คืออะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดาวน์โหลดมาก่อนแล้วติดตั้งในขณะที่ตั้งก็จะเล่าให้ฟังนะครับกดดาวน์โหลดนะครับ Composer Setup นะแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสักแป๊บนึงก่อนแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะติดตั้งลงไปในเครื่องคอมของเรานะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วแค่1เมกกว่าๆนะครับเสร็จแล้วอันนี้มันบอกว่าเฮ้ยมันดีเทคมาว่ามันเป็นไฟล์อันตรายไม่รันไหมไม่เกี่ยวครับเราจะรันครับก็กดแล้วก็รัน anyway ครับเราจะรันตัวติดตั้งติดตั้งครับมันบอกว่าจริงๆเหรออ่ะติดตั้งครับติดตั้งติดตั้งให้กับทุกคนในเครื่องนี่แหละใช้นะครับแล้วก็กด next ตรงนี้บอกว่า php เราอยู่ไหนเขาถามหาไฟล์ php ไฟล์ php ของเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวแวมที่เราลงนะครับตัวแวมเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เราลงเราก็ browse ไปนะครับไปที่ DiveDoc ครับ Bitnami แล้วก็แวม stack แล้วก็ตัว php นะครับมันถามหาไฟล์ php.exe ฉะนั้นเราเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วกด open แล้วก็กด next นะครับมันก็จะเริ่มติดตั้งตัวนี้นะครับตัว composer นะครับก็ next ต่อไป installComposer เป็นตัวโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่มความสะดวกให้กับคนที่เขียนโปรแกรม PHP ที่จะสามารถดาวน์โหลดเฟรมเวิร์กที่สำคัญหรือที่มันได้รับความนิยมหรือที่เขาเผยแพร่ในระบบของ PHP เองนะครับซึ่งใช้ Composer ในการดาวน์โหลดจะสะดวกนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับทีนี้ก็พออินสตอลไปก็กด next จนกระทั่งเสร็จนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Composer เราจะทดสอบว่า Composer เนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องติดตั้งเรียบร้อยหรือยังเราเข้ามาที่ตัว Command Prompt ครับเปิดตัวเมนูขึ้นมาแล้วเรียก CMD นะครับแล้วเราลองทดสอบดูนะว่า Composer ทำงานหรือเปล่าเราพิมพ์คำว่า Composer นะครับ Enter ถ้ามันขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ครับเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามีออปชันมีเฮลมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้แสดงว่าทำงานได้นะครับคอมโพเซอร์เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวคอมโพเซอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะอินสตอลโปรแกรมเฟรมเวิร์กของ PHP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ขอถอยกลับมาที่หน้าของตัว Slim Framework อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เขาบอกว่าเวลาติดตั้งคอมโพเซอร์เสร็จแล้วให้ติดตั้ง Slim Framework เข้าไปโดยใช้คำสั่งของคอมโพเซอร์นะครับโดยนี่นะ Composer เนี่ยจะต้องใส่คำสั่งนี้เข้าไปแต่ว่าตรงนี้นิดนึงนะครับในคู่มือบอกว่าให้ใส่ Composer แล้วตามข้อความนี้แล้วเป็นจุดสตาร์มันจุดสตาร์ไม่ได้นะครับมันจุดสตาร์ไม่ได้เราต้องรู้ว่าตอนนี้เวอร์ชันของตัวไอ้ Slim Framework เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่นะครับเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่
แล้วเราถึงจะดาวน์โหลดได้นะครับฉะนั้นอาจารย์จะ copy ตัวนี้มานะครับปึ๊บ copy ตัวนี้มาอ๋อลืมไปก่อนจะติดตั้ง Slim Framework นะครับก่อนจะติดตั้ง Slim Framework เราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ของงานเราขึ้นมาก่อนฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดที่โฟลเดอร์งานของเรานะครับโฟลเดอร์งานของเราขึ้นมาวันนี้เป็น lab 0601ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ new folder ขึ้นมาเป็น lab 0601นะครับ lab 0601แล้วแน่นอนใน Visual Studio ของเราก็ add folder 0ในตัว0601ตัวนี้เข้ามานะครับให้มันเรียบร้อยโอเคเราได้ lab แล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาครับไอตัว lab 0601เนี่ยนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเฟรมเวิร์กอะไรที่เกี่ยวข้องที่เราจะใช้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะทำเว็บเซอร์วิสใช่ไหมครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้เราจึงต้องดาวน์โหลด Slim Framework ที่เป็นตัวช่วยในการสร้างเว็บเซอร์วิสเนี่ยมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นอาจารย์วิธีทำนะครับอาจารย์จะ copy path ตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ copy path เปิดเข้าที่ command prompt นะครับกดที่เข้าที่ command prompt แล้วใช้คำสั่ง cd แล้วก็คลิกขวาผ่านตัวที่เรา copy ก็จะวางลงมานะครับแล้วก็กด enter แต่ทีนี้ถ้าใครที่อยู่ได้ c นะครับผ่านตัวโฟลเดอร์ปัจจุบันเป็นได้ c แต่ว่าผ่านเป็นได้ d มันจะไม่ไปมันจะไม่ไปนะครับเราจะต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนได้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ได้เดียวกันก็จะไปมันก็จะredirect ไปได้เลยทีนี้พอเราสั่ง CD ไปแล้วใช่ไหมมันยังไม่ยอมไปได้ DDoc ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เปลี่ยนได้เป็นได้ DDoc colon นะครับแล้วก็ Enter มันถึงจะไปในโฟลเดอร์ใดที่เรา copy มาเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้มันคือโฟลเดอร์นี้แหละโฟลเดอร์ว่างๆตัวนี้ใช่ไหมครับต่อไปเราจะติดตั้งตัวโปรแกรม Slim Framework เราใช้คำสั่งว่า composer require อะไร slim/slim4.star อย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะวางลงมานะครับอ้าวเมื่อกี้ทำไม copy ไม่ได้คลิกขวา copy แล้วก็ตัวนี้วางลงมาอ่ะนี่นะครับใช้คำสั่งว่า composer require slim/slim4.star เราลอง enter ดูครับปุ๊บ enter ดูนะครับพอ enter เนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าทำงานได้หรือเปล่าอันนี้ดูโฟลเดอร์นะครับนี่โฟลเดอร์ของงานของเราเห็นไหมโฟลเดอร์งานของเราจะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวไฟล์โผล่ขึ้นมาชื่อว่า composer.json ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าไอตัวงานของ Slim เราอะอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ Slim มันดาวน์โหลดให้ได้แล้วมันเป็นเวอร์ชัน Star โอเคมันอัปเดตมันเอาตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับปัจจุบันนี้ของมันจะเป็นเวอร์ชัน 4.3 นะครับ 4.3 นั้นก็จะดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วโอเคใช้เป็น Star ได้นะครับเมื่อก่อนอาจารย์ใช้ไม่ได้โทษทีตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับพอเราใส่คำสั่ง composer ตัวนี้นะครับมันจะทำอะไรครับ composer จะดาวน์โหลดแพ็กเกจของไอตัว Slim Framework เวอร์ชันล่าสุดมาแล้วมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า vendor นะครับนี่คือ framework นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่ถูกดาวน์โหลดมาทั้งหมดตัวนี้แล้วก็ไฟล์ที่ชื่อ auto load ตัวนี้จะเป็น framework ที่เกี่ยวข้องกับ Slim Framework มันไม่ได้มีแค่ Slim ตัวเดียวไงมันมีตัวอื่นด้วยนะครับฉะนั้นก็จะดาวน์โหลดมาใส่ตรงนี้นี่คือเสร็จสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ดาวน์โหลด Slim Framework มาเรียบร้อยแล้วต่อมาครับในกรณีที่เราใช้ Slim Framework เนี่ยจะต้องมีการ install ตัวเลือกที่เรียกว่า PSR7 ด้วยนะครับฉะนั้นโอเคเรา copy เลยครับเรา copy ตัวบนสุดนะครับ composer require ตัวนี้ copy มานะครับแล้วเหมือนเดิมครับเอามาวางไว้ในไอตัว command พร้อมคลิกขวานะครับวางพอ install นะครับกด enter install เข้ามาตัว composer จะไปค้นหาในระบบแล้วก็จะดาวน์โหลดตัวที่เกี่ยวข้องกับ PSR มาเห็นไหมครับจะมีตัวนี้โผล่ตัวนั้นโผล่ขึ้นมาตัวนี้นี่คือการดาวน์โหลดตัวแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องเป็น PSR 7เข้ามาด้วยนั้นเรา install 2ตัวนะครับ Slim แล้วก็ PSR 7จากนั้นพอ Slim ทุกอย่างทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถแสดงไฟล์ hello world ได้แล้วนะครับเอาละ hello world เราทำยังไงนะครับ hello world เราทำไงเราก็ copy นะครับแล้ว copy ข้อความนี้นะครับ copy มาเสร็จแล้วกลับมาที่ตัวโฟลเดอร์งานของเรานะครับโฟลเดอร์งานของเราใน lab 0601อาจารย์คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็ new file ขึ้นมาว่า index.php นะครับเพราะว่า slim framework เนี่ยเป็นภาษา php อาจารย์ได้เป็น
แบบนี้มาปุ๊บอาจารย์เอาตัวที่ copy เมื่อกี้ครับวางลงมาเลย pass ลงมานะครับ pass ลงมาแล้วเอาละ source code ถูกนะครับ source code ถูกต้องแต่ว่าต่างกันนิดนึงเห็นไหมเขาบอกว่าจริงๆเราต้องสร้างโฟลเดอร์ชื่อ public แล้วก็ index อยู่ข้างในแต่เราไม่มี public ไงเรา index เลยเพียวๆเลยนะครับฉะนั้นพอเรา source code ไม่ตรงกันไม่ตรงของเขาเราจึงต้องแก้ source code นิดนึงนะครับตัวบรรทัดที่6นะครับตัวแปรตัวนี้ dir คือโฟลเดอร์ปัจจุบันของเราคือโฟลเดอร์ตรงนี้เห็นไหมครับโฟลเดอร์ตัวเนี้ยเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราต่อด้วย slash จุดจุด slash จุดแปลว่าถอยออกมาโฟลเดอร์หนึ่งคือมันจะถอยออกมาโฟลเดอร์นอกแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอะตัว index เราอยู่นี่ตัว vendor เราอยู่ในนี้เราจึงไม่ต้องจุดจุดนะครับเราก็ต่อกันไปเลยว่าโฟลเดอร์ปัจจุบันของเรานะครับต่อด้วย vendor แล้วเข้าไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่าauto load ตรงนี้นะครับฉะนั้นเราแก้ตรงนี้1จุดนะครับแก้ตรงนี้1จุดเพื่อให้ไฟล์ PHP ของเราเนี่ยสามารถทำงาน Slim Framework ได้นะครับแล้วก็เซฟครับเซฟเสร็จนะครับจานเตือนไปทางซ้ายเหมือนเดิมทีนี้เรามาทดสอบกันครับ Hello World เราทำงานได้หรือยังนะครับเราเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปที่ localhost port 81นะครับ slash ด้วย lab 0601นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า index.php แบบนี้ครับถ้าทำงานได้มันจะมีข้อความคำว่า hello world ออกมานะครับมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าทำงานได้จะมี hello world ออกมาแต่ถ้าทำงานไม่ได้มันจะตีมันจะเงียบๆหรือไม่ก็จะตี error นะครับ enter นะครับปึ๊บเดี้ยงครับเกิดเหตุการณ์ตัว page error นะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าเรากลับไปที่หน้าของ Slim นะครับในการติดตั้งไอ้ตัว Slim Framework เนี่ยเขาจะต้องมีการเซตค่าอะไรบางอย่างที่ตัว Hello World ตัวนี้มันไม่ได้บอกอันนี้อาจารย์ก็เจอ error อาจารย์ก็เลยไปนั่งค้นหาดูว่าเอ๊ะมันจะต้องใส่อะไรยังไงบ้างถึงจะทำงานได้นะครับวิธีการของเขาก็คือว่าเวลาใส่นะครับให้เลือกมาที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับตัวนี้ปึ๊บแล้วเลื่อนลงมาสุดท้ายเลยนะครับเลื่อนมาสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าคุณเอาโฟลเดอร์งานของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์หลักนะครับมีโฟลเดอร์ย่อยเช่นอาจารย์มีโฟลเดอร์ย่อยชื่อ lab 0601อย่างเงี้ยจะต้องมีการสั่งเซตพาธด้วยเสมอถึงจะทำงานได้เอ้าก็ไม่บอกแต่แรกอาจารย์เลย copy ตัวนี้มาครับ copy ปุ๊บนะครับแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ครับหลังจาก create นะครับแล้วเราก็จะบอกว่าโฟลเดอร์งานของเราอยู่ที่lab0601แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เซฟครับกลับไปที่หน้าเบราว์เซอร์ของเราทดลองดูซิครับ refresh ยังเด้งอยู่เป็น error 500นะครับไอตัว error 500แปลว่าอะไร error 500แปลว่ามันมีการผิดพลาดในการทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งไอการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เวลาผิดพลาดเนี่ยไอเนี่ยตัวหนักคือเราหาไม่เจอว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับมันผิดพลาดตรงไหนมันผิดพลาดอะไรนะครับทีนี้อาจารย์จะลองทดสอบดูซิเอ๊ะทำไมมันถึง error ก็ lab 0601ถูกแล้วนะครับอาจารย์เอาไฟล์ index ตัวนี้ออกให้มันออโต้ชี้มาตรงนี้เลยสิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ลบออกนะครับกด enter มี hello world โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับสิ่งที่มัน error ก็คือว่าในปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น RAM นะครับไอตัวไฟล์หลักนะครับก็คือจะเป็นตั้งชื่อว่า index.php หรือ index.html เมื่อกี้อาจารย์ไปพิมพ์คำว่า index นะครับจุด php เข้ามานะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องพิมพ์ถ้าใน Slim Framework มันไม่จำเป็นต้องพิมพ์อาจารย์ไปลบออกปุ๊บมันก็ทำงาน hello world ได้เลยแสดงว่าตอนนี้นะครับ Slim Framework ทำงานได้แล้วในโค้ดชุดนี้นะครับแต่ถามว่าทำงานยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายกันในวิดีโอถัดๆไปอันนี้คือแค่การติดตั้งนะครับSlim Framework ให้ทำงานแล้วก็แสดงข้อความ Hello World ออกมาเฉยๆนะครับ